ทีมชาติไทยมีโปรแกรมรวมตัวอีกครั้งเดือนมิถุนายนช่วงฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่12ถึง20มิถุนายนทว่ายังไม่รู้ว่าทีมคู่แข่งเป็นทีมจากชาติใดเพราะกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาวัสพลแก้วผลึกผู้ช่วยโค้ชของมาโน่โพกิ้งเปิดเผยในโปรแกรมเดือนมิถุนายนว่าเป็นช่วงที่นักเตะกำลังพักผ่อนหลังจากฟุตบอลลีกปิดฤดูกาลลงจึงเป็นช่วงเวลาที่นักเตะมีปัญหาเรื่องความฟิตนักเตะหลายคนจะลงเล่นให้สโมสรนัดสุดท้ายคือวันที่12พฤษภาคมซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของไทยลีกและหลังจากนั้นก็จะพักผ่อนก่อนกลับมาปีซีซั่นกับสโมสรซึ่งเท่ากับว่าจะไม่มีแมตช์แข่งขัน1เดือนเต็มกว่าจะถึงฟีฟ่าเดย์ขณะเดียวกันนักเตะบางคนอาจต้องเล่นฟุตบอลถ้วยซึ่งกว่าจะได้พักก็ประมาณเดือนพฤษภาคมและคงวางแผนพักผ่อนในเดือนมิถุนายนเช่นกันดังนั้นเบื้องต้นฟีฟ่าเดย์อาจจะเป็นการทดลองผู้เล่นใหม่ๆก็เป็นได้ฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนครับเตะหลังจากไทยลีกปิดตัวลงไปแล้วครับประมาณ1เดือนซึ่งนักเตะบางคนก็เตรียมตัวพักผ่อนแล้วครับกับมาปีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดถึงจะทำให้แมตช์การแข่งขันหายไป1เดือนเต็มๆครับเห็นหาเรื่องความฟิตครับผมแต่ทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมการอุ่นเครื่องอยู่นะครับซึ่งทีมที่จะมาอุ่นเครื่องก็จะเป็นทีมที่อันดับ FIFA Ranking ต่ำกว่าไทยบางทีอาจจะเป็นโอกาสในการลองทีมก็เป็นได้ครับผมนักเตะหน้าใหม่ๆ